ับวันนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวนะฮะวันนี้เรามาทำเมนูอะไรครับแม่กำลังคิดสุดยอดมากนั่นก็คือส้มตำปูปลาไข่มุกคือแบบทำไมต้องมีไข่มุกชานมไข่มุกยังไม่พอใช่ไหมต้องส้มตำไข่มุกด้วยตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มเขากำลังฮิตในโลกโซเชียลนะครับใช่ทำไมฟิล์มตำไม่ทันใช่ในต้มยำใช่ในพิซซ่าเล้งต้มยำโอ้ลาบไข่มุกนี่ไปดูที่ไหนมาเนี่ยไปดูมามันจริงๆแล้วอยากจะบอกอีกอย่างนะส้มตำกับไข่มุกเขาอ่ะขายดิบขายดีมากเขาบอกงี้เลยแต่เราไม่ไปชิมเดี๋ยวเราจะทำเองแล้วพี่ฟิล์มมันใส่แว่นเลยค่ะอย่ามันเข้าตาไงต้องทำงี้มันเลยไม่โดนเรามีแว่นอะไรเข้าตาฮะพิกอ๋อพิกอยู่ๆเข้าตาก็เลยงงอะไรน้ำปลาเข้าตาไข่มุกกระเด็นเข้าตาน้ำปลากระเด็นเข้าตาหรืออะไรอ๋อพิกนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบของเราในวันนี้เลยดีกว่านะครับมีอะไรบ้างครับแม่ไข่มุกอันนี้คือขาดไม่ได้ไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับนี่คือไข่มุกไข่มุกวันนี้คือที่ก็เอาไปใส่กับพวกชานมไข่มุกชานมไข่มุกใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่เพราะช่วงนี้คือไข่มุกขายดีมากเลยนะชานมเค้กส้มตำที่เขาบอกกันหนะนั่นแหละมันเด็ดมากครับผมแล้วต่อไปอันนี้จะเป็นเครื่องส้มตำเครื่องส้มตำเขาเรียกกันอย่างนี้ใช่ปะใช่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นมะละกอพริกอันนี้อะไรแม่กระเทียมปะกระเทียมมะนาวถั่วฝักยาวมะเขือเทศปูนะอันนี้ปูเป็นปูตายครับแม่ปูตายแล้วค่ะปูดองใช่ไหมครับค่ะครับผมนะฮะแล้ววันนี้จะเป็นน้ำตาลปี๊บครับผมปลาน้ำปลาครับผมแล้วก็ครบนะแล้วก็คนตำแล้วก็คนตำนะครับแล้วก็ฟิลค่ะครับผมมากงั้นเดี๋ยวพูดไปก็น้ำลายแตกแล้วแม่นะเราทำมันเลยดีกว่านะครับวันนี้เราทำเมนูง่ายๆส้มตำแบบไทยๆนะครับใช่แต่ว่าไม่ได้ไทยธรรมดาเราใส่ไข่มุกด้วยกินเลยกินเลยอยากกินอ่ะเดี๋ยวเราก่อนอยากกินผงส้มตำอยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงใช่เรื่องของเรื่องเพราะเรากินแบบธรรมดาโลกจะไม่ค่อยจำนี่มีเล่นฝักยาวนะเล่นอีกแล้วนี่มันถั่วฝักสั้นตายแป๊กมาแม่ใส่อะไรลงไปก่อนเลยครับขั้นแรกเนี่ยเฮ้ยโอ๊ยต้องใส่แว่นอ่ะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเนี่ยใช้คำนะพูดไม่จบเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าตาตอนนี้นะครับแม่ก็มาตำพริกอยู่ใช่ไหมแม่กับกระเทียมป่ะครับพ่อเห็นแบบเมื่อกี้ใช่แล้วหลังจากนั้นเราใส่อะไรต่อครับแม่เดี๋ยวใส่ตำพริกตำเอ้ยลืมนับเลยแม่ใส่พริกไปกี่เม็ดแม่ชอบเอาพริกเด็ดๆแล้วรสชาติอื่นจะดรอปลงไปเหรอพริกที่ปลูกเองหรือพริกที่ปลูกเองไม่ใช่อ๋อยังไม่ขึ้นแต่ตอนนี้ไม่ขึ้นอันเขียวอยู่น้ำตาลเรามีเป็นก้อนเขาหวานหวานแหละนี่กลิ่นมาแล้วพี่ฟิล์มพี่ฟิลกลิ่นพริกโอ้ใช่กลิ่นพริกมาก่อนเลยนะครับแซ่บแสบใส่อะไรคะหักถั่วฝักยาวใส่เลยลูกค่อยๆมาแล้วพอแล้วค่ะครึ่งเดียวตอนนี้ต่อไปเราใส่อะไรครับแม่เราต้องทำให้แหลกก่อนใช่ไหมครับต้องแหลกค่ะต้องแหลกมากใช่ไหมแม่ใช่เขาว่าแหลกมะเขือเทศมะเขือเทศใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ใส่แล้วมันก็สวยค่ะสวยแน่สวยสวยตอนนี้ความสวยคือส้มตำเนี่ยทำง่ายนะแม่นะใช่มะนาวบีบหรือว่ามะนาวใส่ครึ่งเลยแม่นี่นะบีบแล้วใส่ลงไปใส่ลงไปนะครับเปรี้ยวแค่นั้นเองหรอเฮ้ยอันนี้อะไรแม่โอ้ปูนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นปูนะใส่ไปเลยครับแม่ชิมครึ่งก่อนกินมาแล้วแม่นี่คือยังไม่ได้ใส่น้ำปลาปลานะใช่กินมาแล้วใส่แล้วมันจะเป็นยังไงขอช้อนหน่อยน้องฟิลตอนนี้นะครับก็ทีเด็ดของเรานะนั่นคือปลาเนี่ยใส่เยอะเลยใส่เยอะๆขอช้อนพอแล้วขอช้อนพอโอ้แม่แม่เห็นจนตาเที่ยวเลยหนูนะปลาแบบทับพีตักข้าวอ่ะสองคำช้อนเยอะไปตอนนี้นะครับเราก็ใส่เครื่องไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะคลุกเคล้าให้เข้ากันใช่ไหมแม่ใช่ค่ะดูพี่ฟิลทำหน้าดิแม่หลายๆเนาะหลายๆแล้วนี่นะครับครับเดี๋ยวมาดูนะตอนคนเนี่ยเพราะว่าสีขึ้นแน่เลยค่ะน้องฟิวเราเป็นทำหน้าที่แม่ค้าตอนไหนนี่น้องฟิวใช่ป่ะคะตำเหมือนคนไม่มีแรงเลยค่ะโอ้ยตำอย่างนี้ไม่ได้อะมะละกอแม่ค้ำหมดพี่ฟิวขอจานโอ้ยสีสวยมากสีสวยเฮ้ยสวยกว่าทำกินเองปกติแม่วิ่งกลิ่นมาแล้วไม่แฉะอุ้ยลายแตกนะครับใครเห็นเลยโอ้เย่ขอชิมก่อนอร่อยไหมอร่อยแล้วนะครับแม่บอกอร่อยอร่อยอร่อยอะไรพี่พิมพ์พูดว่าอะไรอร่อยเมื่อกี้พี่พิมพ์พูดว่าเผ็ดไม่พี่บอกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอุ้ยนี่นะ
น้ำตาไหลแล้วอร่อยอร่อยจนน้ำตาไหลไม่เข้าใจอ่ะโอ้ซีซัสมากโอ้น้ำปลาราดปลาขาดไม่ได้เลยใช่ไหมยังไม่จบตอนนี้นะครับส้มตำของเราก็เสร็จแล้วนะครับไหนขอชมส้มตำเราหน่อยนี่เลยนะครับส้มตำบ้านๆของเรานะครับอันนี้จะเป็นส้มตำปูปลานะครับผมใช่ค่ะนี่นะตอนนี้แม่ก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายของเราจะใส่เป็นไข่มุกครับแจกอาวุธก่อนแจกอาวุธก่อนน้องฟิวพร้อมมากเลยนะจ๊ะใช่เอามันขอเรียนกันใช่ไหมทั่วเลยไม่สวยนะแม่ไม่แน่นะกินส้มตำแล้วกินกับไข่มุกมันอาจจะหนุบหนุบหนุบใช่ไหมแม่ใช่ครั้งแรกของเราจะได้ไม่เผ็ดด้วยพี่เป็นไงคะยังไม่ได้ชิมเลยเป็นไงคะเหมือนอะไรนะไข่ปลาคาเวียต้องตำเหมือนแม่ใช่ไข่ปูอะไรไข่ปลาคาเวียนี่เม็ดเบลเลอร์เลยเขาผมไข่ปลาคาเวียกินกับส้มตำใช่ไหมเข้ากันเหรอแม่เข้ากันไม่รู้คนญี่ปุ่นเห็นตกใจจริงคือบอกได้คำเดียวนะอันนี้เป็นอะไรที่แบบดูแล้วแปลกตามากนะครับแล้วก็ไม่น่าจะหากินได้ง่ายๆนะครับในชั่วโมงนี้นะโอ้สวยครับผมนี่ก็คือส้มตำไข่มุกของเรานะหมุนได้ครับหมุนหน่อยเด็ดดีเด็ดลาดน้ำชานมใส่ลงไปฮะลาดน้ำชานมฟิวโอ้จากจะกินได้การกินไม่ได้พี่ฟิวนะตอนนี้สวยไงแม่เน้นสวยตอนนี้นะครับส้มตำไข่มุกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวให้น้องๆดูหน่อยใกล้ๆใจปวดตาจังว่ะตอนนี้นะถึงเวลาสำคัญของเราแล้วนะนั่นก็คือการชิมนะครับอุ๊ยตื่นเต้นนะไม่เคยกินแบบนี้นะแม่นะมันดูแพงอ่ะให้พี่ฟีเปิดอ่ะพี่ฟีเปิดเลยครับผมเราจะเอาจากข้างบนเลยแล้วกันนี่โอ้โหพริกๆมีข้าวเหนียวไหมน้องขอข้าวเหนียวจ้าเดี๋ยวจัดก่อนจัดกินได้ใช่ไหมได้นี่นะเนื้อเป็นไงคะอร่อยไหมรออยู่นะเนี่ยน้ำลายแป๊บนึงเนี่ยมันเป็นไงครับพี่ฟิวชิมเองชิมเองครับเขาชอบแม่ไหนมันเป็นส้มตำแล้วหนึบหนึบกับไข่มุกอ่ะแล้วมันเข้ากับไหมอ่ะก็ต้องชิมเองก็ต้องชิมเองคือพูดแบบอธิบายให้ไม่ถูกจริงๆอ่ะแต่กินได้แต่กินได้ครับผมนะน้องฟิวได้ยังคะเขากินกับมิ้นกับเมียน่ะแม่กินให้ดูเป็นตัวอย่างเลยแม่คำใหญ่ๆอ่ะน้องฟิวกินก่อนเป็นไงคะน้องฟิวก็คือเข้าปากปุ๊บอ่ะไข่มุกอ่ะมันจะแบบไอ้นี่หน่อยเหนื่อยๆแล้วคือมันรู้สึกว่าตอนแรกก็ดูไม่เข้าอ่ะแต่พอเคี้ยวคือมันก็กินคู่กันได้ฟิวทำหน้าเหมือนแมวทำหน้าเหมือนแมวงงอ่ะเผ็ดมันเผ็ดมันเผ็ดน้ำไม่น้อยเอาครับเดี๋ยวเรามาดูแม่ชิมกันนะครับนี่แม่ต้องทำใหญ่ใหญ่แม่ไข่มุกแม่ไปไหนไข่มุกเม็ดเดียวใช่ไข่มุกเม็ดเดียวแม่ใส่ไปเลยครับอยากรู้ไงอยากรู้รสชาติส้มตำไข่มุกปลาเป็นไงนะครั้งแรกของพวกเราน้องเผ็ดน้องเผ็ดอร่อยอะคะก็อร่อยอะส้มตำแม่ตำอร่อยอยู่แล้วคือแบบอะไรก็อร่อยดูน้องฟิวเลยน้องฟิวดูหน้าคนอร่อยเนี่ยถึงกับปิดตาเลยนะแล้วก็สั่นๆนะเดี๋ยวแม่บอกว่าไข่มุกอะก็เหมือนเรากินข้าวเหนียวแหละครับใช่ใช่มันจะหนึบหนึบข้าวเหนียวเวลาเรากินก็หนึบหนึบเหมือนกันเหนียวเฮ้ยแม่ใช่เลยได้เหมือนกันอะไรคะน้ำปลาสีน้ำตาลมันอะไรนะนี่นะพี่ฟิล์มนะเป็นคนที่ฝักใฝ่ปลามากเลยเห็นหน้าตาเลยอย่างนี้นะเป็นฝักใฝ่ปลามากเลยนะเขาห่างไปแล้วตามหาปลาครับผมคือบ้านเราเนี่ยไม่ได้สนใจนะครับว่าจะเป็นอาหารดูดูหน้าพี่ฟิล์มที่แซ่บนะฮะคือบอกเลยนะว่าบ้านเราเนี่ยไม่ได้สนใจว่าเอ้ยเราเป็นคนกรุงเทพเราเป็นคนใต้หรือว่าเราเป็นคนอีสานหรือคนเหนือนะอาหารทุกอย่างพวกเรากินได้หมดนะครับไม่ได้แบบเฮ้ยแบบรังเกียจอะไรไม่มีนะครับบ้านแฮปปี้นี่คือกินได้ทุกอย่างนะครับผมนอกจากอะไรที่เขาไม่กินกันเราก็พยายามจะหลีกเลี่ยงนะนะครับผมคือดูอย่างพี่ฟิล์มเป็นต้นนะครับถามหาแต่ปลาอย่างเดียวเลยนะอร่อยอ่ะพ่อก็ทานครับพ่อว่าหอม
ดีนะแต่บางคนเขาอาจจะไม่ทานตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบแค่นั้นเองนะครับแต่ไข่มุกอะสมแล้วอะเหมือนเรากินข้าวเหนียวแหละมันหนึบๆใช่แม่ใส่พริกกี่เม็ดบอกมาดีๆก็คิวร่วงไปแล้ว7 เม็ดที่แรกจะใส่10 เม็ดไปเติมน้ำไปสำหรับวันนี้นะครับช่วงแม่พาครอบครัวนะครับเราก็มาทำส้มตำไข่มุกนะแล้วก็แม่ใส่พริกไปกี่เม็ดนะจ๊ะ7 เม็ดนะน้องฟิวถึงกับเอียงเลยเดียวนี่คือใส่แว่นอยู่แล้วคือแต่ข้างในหลับตาอยู่นะครับผมแม่มีความรู้สึกยังไงกับส้มตำไข่มุกก็อร่อยกินได้ไข่มุกอ่ะเหมือนเราเปลี่ยนจากข้าวเหนียวกลายเป็นไข่มุกแค่นี้มันจะเหนียวเหนียวหนึบหนึบเหมือนกันครับผมนะแล้วน้องฟิวครับรู้สึกไงครับเผ็ดอย่างเดียวเลยน้องฟิวบอกนะแล้วพี่ฟิล์มล่ะครับก็เหมือนที่แม่บอกก็อร่อยอร่อยกินได้แต่ฟิล์มชอบตรงที่ว่าถ้าใส่ปลาไหลมันน่าจะอร่อยกว่านี้ครับผมนะนี่ยังไม่เยอะอีกหรอคะ2 ช้อนเองคืออร่อยอ่ะแม่ทำอร่อยแต่ว่าแม่ชอบทำเผ็ดๆไงแล้วฟิล์มกับฟิล์มคนนี้กินเผ็ดไม่เยอะแล้วคือมันเผ็ดเกินไปสำหรับฟิล์มนะ7 เม็ดอ่ะฟิล์มต้องกี่เม็ด2 เม็ดไม่ประมาณ5 เม็ดพอครับผมแล้วน้องๆครับที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยปกติแล้วน้องๆเวลาทานส้มตำเนี่ยสั่งพ่อแม่กี่เม็ดไม่เคยสั่งอ่ะรู้ตัวที่ก็สำเร็จรูปมาแล้วก็คือพอถามใส่กี่เม็ดอ๋อไม่แม่เป็นบ่อยน้องฟิวกี่เม็ดคะเม็ดเดียวนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะพวกเราก็มาทำส้มตำไข่มุกนะครับในช่วงแม่พาครอบครัวนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะจ๊ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราเอฟพีชาแนลขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย